ฮัลโหลขอการสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปในวันนี้เราก็เยเกมคอนท่ารีเทิร์นนะครับผมสำหรับหัวข้อหลักในวันนี้ผมเนื่องจากว่าทางด้านของเกมคอนท่ารีเทิร์นเนี่ยมีการเอาสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาจำหน่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทำการเจาะลึกแล้วก็รีวิวสัตว์เลี้ยงตัวใหม่แบบละเอียดใครที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาผมก็ตัดช็อตไปเลยสำหรับวิธีการได้รับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ล่าสุด Rockstar เราสามารถหาซื้อได้ในร้านค้าแพ็กเกจสุดคุ้มก็จะเปิดขายในระยะเวลาที่จำกัดก็จะมีทั้งหมด4วันแล้วก็2วันเป็นทั้งหมด2แพ็คสำหรับแพ็ค4วันอันนี้ผมก็จะเป็นเศษชิ้นส่วนซื้อ1อันเนี่ยราคาอยู่ที่ 1,194 เพชรโดยเราสามารถซื้อได้สูงสุดทั้งหมด15อันนะผมราคาเนี่ยก็อยู่ที่ 17,910 เพชรก็จะได้ทั้งหมดแพ็คชิ้นส่วนเนี่ย150ชิ้นบัตรฝึกสัตว์เลี้ยง750แล้วก็เงินอีก 60,000 สำหรับอีกแพ็คนึงครับผมมันก็จะจำหน่ายระยะเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นเนี่ยราคาอยู่ที่ 2,388 เพชรก็จะได้ทั้งหมด20ชิ้นส่วนบัตรฝึกสัตว์เลี้ยง100ใบแล้วก็เงินอีก 80,000 ถ้าเกิดว่าผมแนะนำในการซื้อเนี่ยใครที่อยากจะทำสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยให้เป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในลักษณะบวก2หรือก็คือปลดล็อกครบเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้เราเนี่ยซื้อให้หมดเลยราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 18,000 กว่าๆนิดๆเกือบ 20,000 นะสำหรับคนที่อยากจะปลดล็อกสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยจนกระทั่งบวก2แต่ในกรณีที่ใครที่อยากจะปลดล็อกสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยเพียงแค่เอามาใช้งานเฉยๆเนี่ยแนะนำว่าซื้ออันไหนก็ได้ไม่ต่างกันเลยนะเพราะทั้ง2อันนี้เนี่ยราคามันเท่ากันแล้วก็ของที่ได้เนี่ยมันเท่ากันเงื่อนไขในการซื้อผมจำเป็นจะต้องเป็น VIP ขั้นหนึ่งก่อนหรือก็คือเคยเติมเงินอย่าง135บาทถึงจะสามารถซื้อสัตว์เลี้ยงตัวนี้ได้นะหลังจากที่แล้วเนี่ยทำการซื้อสัตว์เลี้ยงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็อย่าลืมที่จะเข้ามาที่หน้าของระบบสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทำการปลดล็อกสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้งานได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นสายโจมตีระยะไกลที่เป็นคลาส S สีทองและด้วยความสามารถของสัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมที่มีความสามารถในการบินได้ทำให้สัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยสามารถโจมตีตัวที่อยู่ในอากาศได้ค่อนข้างดีเรื่องการโจมตีปกติของสัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมก็จะทำการยิงตัวโน้ตไฟฟ้าใส่ศัตรูทำดาเมจต่อศัตรู 60% ของพลังโจมตีแต่ข้อเสียของสัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมก็คือการโจมตีของสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไกลก็จริงผมแต่การโจมตีเนี่ยมันค่อนข้างเน้นไปที่การโจมตีเป้าเดียวเป็นหลักทำให้การใช้งานสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยในกรณีที่เจอกับศัตรูเป็นกลุ่มเนี่ยก็การโจมตีปกติอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ว่าการเห็นผลในการโจมตีกลุ่มเนี่ยจะวัดที่การใช้สกิลเป็นหลักมากกว่าสกิลติดตัวสกิลแรก Elite Concert Time บรรเลงเพลงกีตาร์สร้างสนามแรงโน้มถ่วงดูดศัตรูทำให้สโลว์และทำดาเมจหลายครั้ง1ครั้งเนี่ยจะทำดาเมจ 40.8% ของพลังโจมตีเป็นระยะเวลา 1.6 วินาทีโดยรวมเนี่ยการทำดาเมจเนี่ยจะสร้างประมาณสัก 4-5 ฮิตนั่นเองนะซึ่งดาเมจที่มันออกจะได้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 200% ของพลังโจมตีนะถือว่าสูงอยู่ในระดับหนึ่งพอสมควรผมเอาไว้ใช้เคลียร์ศัตรูเนี่ยที่มาเป็นกลุ่มๆได้แถมความสามารถในการสโลว์เนี่ยในกรณีที่เจอศัตรูเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นในโหมดใต้น้ำอะไรพวกนี้เนี่ยก็ทำให้ศัตรูเนี่ยมาถึงตัวเราช้าลงนั่นเท่ากับว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสที่จะโดนโจมตีน้อยลงด้วยสกิลติดตัวสกิลที่2 Elite State of Fantasy โซโล่อย่างบ้าคลั่งทำดาเมจหลายครั้งต่อศัตรูในบริเวณครั้งละ 20.4% ของพลังโจมตีและมีโอกาสที่ศัตรูเนี่ยจะติดสตั๊น1วินาทีถือว่าเป็นหนึ่งสกิลที่ดีมากเลยผมสำหรับการใช้งานในโหมดอารีนาเพราะว่าการที่เราเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสตันนั้นเท่ากับว่าจะเพิ่มโอกาสในการที่เราเนี่ยทำดาเมจใส่ศัตรูมากยิ่งขึ้นแถมการสตันอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นการสตันหมู่ได้ด้วยซึ่งเราสามารถใช้งานกับพวกโหมดใต้น้ำหรือศัตรูเนี่ยที่มาเป็นกลุ่มๆได้ยิ่งดีโดยเฉพาะในกรณีที่ศัตรูเป็นลูกกระจอกเนี่ยโผล่มาเยอะๆเนี่ยสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลโจมตีบริเวณรอบๆทำให้การใช้งานเนี่ยยิ่งคุ้มค่ามากๆในการลงในโหมด PVE ต่างๆสกิลติดตัวสกิลที่3 Elite Frenzy เมื่อพกพา Rockstar ออกศึกหากตัวละครหลักสังหารศัตรูเนี่ยมีโอกาสเพิ่มความเสียหายของอาวุธหลักอีก 11% เป็นระยะเวลาจำนวน1ก็อยู่ที่ประมาณ4วินาทีผมสำหรับการติดอันนี้นะก็ถือว่าเป็นท่าไม่ตายเด็ดเลยผมสำหรับทางด้านของสัตว์เลี้ยงตัวนี้เพราะเนื่องจากว่าการที่เราเนี่ยฆ่าศัตรูได้ก็จะทำให้อาวุธของเราเนี่ยยิงแรงขึ้นซึ่งการที่เราเนี่ยยิงแรงขึ้นมันจะส่งผลมากๆเลยผมสำหรับการลงในโหมด PVE หรือว่าโหมดใต้น้ำที่ศัตรูเนี่ยมันมาเยอะอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์การติดสกิลนี้เนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นเพราะว่ายิ่งเป็นศัตรูอ่อนฆ่าตายปุ๊บเนี่ยสกิลนี้โอกาสการติดก็จะยิ่งบ่อยขึ้นนั่นเอง
ในส่วนของสกิลเสริมผมก็เพิ่มดาเมจของปืนทั่วไปอย่างเช่น Assault Rifle, Sniper Rifle, ปืน Cannon, ปืนสาย Tower แล้วก็ทางด้านของปืนสาย Machine Gun ตามปกติแบบ 7% สำหรับการใช้งานในการลงโหมด PvE แล้วก็โหมดของบอสสเล้งตัวนี้ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีผมเพราะเนื่องจากว่าการโจมตีส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเป้าหมายเดียวใช่ไหมถ้าเกิดว่าดาเมจที่มันออกมานะสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะแรงมากแต่ในคลิปเนี่ยมันอาจจะยังเบาๆหน่อยนะเพราะว่าผมเนี่ยยังทำสัตว์เลี้ยงยังไม่สู่ขั้นสูงสุดดาเมจมันก็เลยอาจจะยังสู้ไม่ไหวเพราะด่านที่ผมลงเนี่ยมันเป็นด่านขั้นเลเวล100กว่าการที่เอาสัตว์เลี้ยงที่ยังทำไม่เสร็จลงด่านที่เป็นศัตรูเลเวล100เนี่ยดาเมจเลยมันอาจจะยังขาดๆอยู่หน่อยนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าไปเทียบกับสัตว์เลี้ยงที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าดาเมจแรงแถมสกิลการโจมตีเนี่ยเน้นไปที่ LE โจมตีหลายฮิตแถมมีสถานะป่วนอย่างเช่นสโลว์รวมถึงศัตรูเนี่ยติดสตันด้วยก็จะทำให้การลงโหมดต่างๆของ PvE เนี่ยง่ายขึ้นโดยเฉพาะการลงในโหมดใต้น้ำผมการที่เราศัตรูหรือสโลว์เนี่ยเป็นกลุ่มๆได้รวมถึงสโลว์ศัตรูเป็นกลุ่มๆได้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสในการรอดจากการโดนศัตรูโจมตีนั่นเองในส่วนของการโจมตีใส่บอสผมเนื่องจากว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยเน้นโจมตีเป้าหมายเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจวันที่มันออกมาเนี่ยมันก็แรงอยู่แล้วผมแถมระยะการโจมตีเนี่ยไกลมากรวมถึงสกิลการโจมตีหมูผมเนี่ยสังเกตดูดาเมจเนี่ยถือว่าแรงระดับหนึ่งพอสมควรเลยนะในขณะที่ยังทำของไม่ครบนั่นเองก็ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้ดีมากเลยในโหมดของ PvE คราวนี้ผมเราจะมาทดสอบในการใช้งานในโหมดของอารีน่าต้องขอบอกว่าผมเนี่ยยังทำสัตว์เลี้ยงไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแพ้แน่นอนเนื่องจากว่าไม่ว่าคุณจะทำสัตว์เลี้ยงไงก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าค่าพลังของเราเนี่ยต่างกันมากขนาดนี้จาก 76,000 เนี่ยสู้กับ 80,000 กว่าเนี่ยยังไงก็สู้ไม่ได้แน่นอนผมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเพียงแค่การทดสอบการใช้งานว่าในโหมดอารีน่าเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะออกสกิลประมาณไหนนั่นเองโอเคผมเมื่อเริ่มเข้ามาเนี่ยสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยก็จะวิ่งไปโจมตีใส่ศัตรูทีนึงก่อนแล้วก็ตามด้วยสกิลแรงดึงดูดที่จะดูดศัตรูเนี่ยขึ้นไปยกจังหวะหนึ่งทำให้ศัตรูเนี่ยเสียจังหวะในการเล่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยผมเพราะว่าการที่เราเนี่ยยกศัตรูให้เสียจังหวะนั่นถือว่าสกิลบางอย่างของศัตรูเนี่ยที่เน้นโจมตีในระดับเดียวเนี่ยศัตรูก็จะวืดหรือว่ายิงข้ามหัวเราไปนั่นเองนะก็ถือเอาไว้แก้ทางได้ดีมากผมในกรณีที่เจอศัตรูเนี่ยที่ยิงเน้นระดับเดียวกันนั่นเองสรุปสำหรับการใช้งานสัตว์เลี้ยง Rockstar ผมต้องขอบอกว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยใครที่ชอบเป็นสายโจมตีหรือว่าทำดาเมจแรงๆเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยผมด้วยความสามารถที่หยุดต่อเนื่องของศัตรูได้เนี่ยประมาณเกือบๆ3วินาทีทำให้การใช้งานตัวนี้เนี่ยในการลงในโหมดของอารีน่าเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์มากๆรวมถึงสกิลเนี่ยเน้นไปที่การโจมตีหมู่2สกิลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานในโหมดใต้น้ำเนี่ยก็ยิ่งดีโดยเฉพาะการที่เราเนี่ยยิ่งปลดล็อกสเล้งตัวนี้ในขั้นสูงๆหรือว่าบวก1ได้เนี่ยก็จะปลดล็อกสกิลที่3ที่เพิ่มดาเมจของปืนหลักของเราเนี่ยอีก 10% ซึ่งการใช้งานในโหมดใต้น้ำเนี่ยแน่นอนว่าอีก 10% ที่เราสามารถยิงในหลักหมื่นได้เนี่ย 10% เนี่ยก็เพิ่มดาเมจเป็นหลักพันนะเพราะฉะนั้นดาเมจที่มันออกมาเนี่ยมันก็สุดจริงๆเหมือนเดิมครับผมใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กครับผมเจอกันนะผมคลิปหน้าสวัสดีครับ